วันนี้เราจะมาทำเมนูบลูเบอร์รี่แพนเค้กใส่ไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสบลูเบอร์รี่รากโกกิคนจนส่วนผสมเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะแค่พอเคลือบผิวพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นวางแพนเค้กลงบนภาชนะทาด้วยแยมรสบลูเบอร์รี่ให้ทั่วทั้งแผ่นวางแพนเค้กอีกแผ่นด้านบนบีบวิปปิ้งครีมให้เป็นเส้นตารางตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดด้านบนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอร์รี่แพนเค้ก